บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามีดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาฟังบรรยายทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็รวมถึงที่พี่น้องที่ติดตามทางโลกโซเชียลนะออนไลน์ทุกๆท่านด้วยและก็รวมถึงพี่น้องที่ชมย้อนหลังทางYouTube ของอัลฮัมดุลิลละห์และก็รวมถึงเสียงอิสลามนะถ้าเอาไปเปิดทันนะเพราะว่ามันใกล้จะเข้ารอมฎอนแล้ววันนี้นะครับก็ถือว่าดีใจนะที่มีโอกาสได้มาบรรยายศาสนาที่บ้านสวนบางบีนะครับ เหตุหนึ่งที่ดีใจเพราะว่าใกล้บ้านก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ย้ายมาเป็นคนหนองจอกเนี่ยก็ดีใจเวลาเขาเชิญบรรยายแถวตรงแถวสวนหลวงบ้านป่าเนี่ยเพราะว่าบรรยายเสร็จก็เลี้ยวรถเดินทางกลับใช้เวลาไม่นานนะตอนนี้พอมาอยู่หนองจอกก็ดีใจนะครับที่พี่น้องที่หนองจอกเชิญนะอีกที่นึงก็ฝากบอกบางอัตนานด้วยอันนั้นก็ดีใจด้วยนั้นตรงข้ามบ้านเลยสบายนะแต่วันนี้หลายๆคนพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์เดินทางมาไกลนะแม้กระทั่งบางดาวูดเนี่ยนะฮะอันนี้บางแคเลยนะเอาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานศาสนานะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสะดวกสบายอัลฮัมดุลิลละห์บางคนก็อาจจะลำบากแต่แน่นอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในรายละเอียดของอิบาดะห์เดียวกันเนี่ยผลบุญไม่เหมือนกันตัวอย่างหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบานีซาลีมาบ้านหนูอยู่ตอนเหนือของเมืองมะดีนะห์อยู่ไกลจนกระทั่งมีข่าวแพร่สะพัดมาที่ท่านนบีว่าบานีซาลีมาเนี่ยจะย้ายโกมจะย้ายบ้านมาอยู่ใกล้สุเราดีไหมมันก็ดีนะบ้านอยู่ไกลแล้วย้ายมาอยู่ใกล้สุเราก็ดีแต่ปกติบานีซาลีมานี่ก็มาละหมาดกับนบีตลอดนะและเดินด้วยนะเดินมาละหมาดด้วยนะแต่นบีบอกว่าให้ทราบไว้เถิดว่าดิยารุกุมบ้านของท่านเนี่ยเป็นอะไรเป็นร่องรอยของผลบุญที่จะได้เพราะแต่ละก้าวที่เดินมามัสยิดอัลลอฮ์ให้ผลบุญรายก้าวเลยแสดงว่าบ้านที่อยู่ไกลแล้วมามัสยิดผลบุญเยอะกว่าบ้านที่อยู่ใกล้ทำไมได้เยอะกว่าล่ะเพราะความลำบากความพยายามมากกว่าวันนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่เดินทางมาจากบางแคอัลฮัมดุลิลละห์บางคนมาจากในตัวเมืองบางคนมาจากอ่อนนุชขับมาที่บ้านสวนบางบีอัลลอฮ์ให้ผลบุญตามระยะทางเลยฟังแบบนี้ไม่ต้องขับวนนะบางคนบอกอาจารย์นี่ฉันขับวนดีกว่าให้ไกลไม่ใช่พี่น้องอันนี้ทำให้ลำบากเองใช่ไหมแต่ในเรื่องศาสนาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางเรื่องเนี่ยถ้ามันลำบากมากเนี่ยศาสนาก็ไม่บังคับตัวอย่างถามว่าตอนนบีไปทำฮัจญ์เนี่ยหนึ่งในเงื่อนไขต้องมีพาหนะไปนะไอ้ประเภทเดินเท้าไม่มีนะทุกวันนี้มีข่าวแล้วปากีเดินเท้าเราก็ไปเม้นอัลฮัมดุลิลละห์ฉันว่าเปลืองตังกว่าขึ้นเครื่องบินนะปาไป6เดือนไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเอาเวลา6เดือนไปไงทำงานเก็บตังใช่ไหมได้มาอยู่กับลูกกับเมียด้วยเดี๋ยวนี้มีเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินนะฟลอตนะไม่เอานะพอดูปุ๊บเฮ้ยเอาเว้ยเราเดินจากเมืองไทยผลบุญเยอะเว้ยแสดงว่าไม่มีความสามารถถ้าเดินเนี่ยแสดงว่ามีความสามารถแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีสตางค์ในการที่จะโดยสารพาหนะตามอะไรตามสถานการณ์ในขณะนั้นสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินก็เดินไปเรือหายิงใช่ไหมพอเรือหายิงมีเดี๋ยวนี้ใครไปเรือหายิงไม่มีแล้วก็นั่งเครื่องบินกันนะดังนั้นศาสนาของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะ
พิ่มเติมตามความลำบากด้วยความลำบากนี้วงเล็บนิดนึงคือความลำบากจากความเป็นจริงไม่ใช่ทำให้ลำบากไม่ใช่ทำตัวเองให้ลำบากนะเช่นอากาศร้อนปีนี้ถือศีลอดถ้าร้อนนะวัลลอฮุอะลัมไม่รู้เพราะว่าบ้านเราบอกร้อนร้อนฝนตกก็มีบางทีบอกฝนจะตกแดดเปี้ยงเลยก็มีแต่ถ้าเกิดมาถึงเวลาตามอาดาของมันตามฤดูกาลที่ตามฤดูปกติก็คือเมษานี่ฤดูร้อนปรากฏว่าจะเข้าบวชวันแรกเนี่ยอัลลอฮ์ปาไป38 40แล้วบางคนไม่ได้อยู่ห้องแอร์ต้องออกมาทำงานข้างนอกกลับไปนี่เหงื่อตกกีบเลยเนี่ยนะอันนั้นนะให้รู้ว่าผลบุญเยอะแต่ไม่ถึงขั้นต้องอะไรต้องตากแดดนะฉันเอาอีกแล้วอาจารย์ฉันวันนี้ไม่โดนขอตากแดดไม่ใช่อีกแล้วทำให้ลำบากเองอันนี้ศาสนาไม่อนุญาตแต่ถ้าเกิดมันเกิดจากอะไรการทำงานของเราต้องออกไปข้างนอกแล้วมันเกิดความลำบากในการถือศีลอดเช่นเรื่องของอากาศร้อนอันนี้อัลลอฮ์ให้ผลบุญพิเศษคราวนี้กลับมาหัวข้อของเราอะรอมฎอนที่รอคอยเมื่อกี้หลายๆคนก็บอกอาจารย์บรรยายเรื่องอะไรฉันกับกะซาวบอกบวช6ยังไม่เข้ารอมฎอนบรรยายเรื่องบวชสุนัต6บวชชาววันมันก็ต้องรอมฎอนน่ะแหละใช่ไหมเอาเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนถ้าไปช่วงสักวันที่18 19รอมฎอนก็ต้องคุยเรื่อง10คืนสุดท้ายใช่ไหมถ้าไปบรรยายช่วงวันที่10 20กว่าๆแล้วก็บรรยายเรื่องอะไรวันอีดเห็นไหมมันเป็นตามสเต็ปของมันคราวนี้รอมฎอนที่รอคอยเนี่ยคำถามว่าทำไมต้องรอคอยด้วยทำไมต้องเฝ้ารอด้วยเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มีความพิเศษเปรียบเสมือนภรรยาที่รอคอยสามีบางทีจริงไหมถ้าเขารอคอยเราแสดงว่าเราคนพิเศษนะไอ้ที่ประเภทโทษถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนั่นแหละเรายิ่งพิเศษใหญ่เลยอัลฮัมดุลิลละห์แสดงเราคนพิเศษนะมีข่าวใช่ไหมเลิกกันนัดอะไรจะกลับบ้านตีสองกับตีสี่เลิกไปแล้วนี่ก็ตามข่าวดารามกันนะดังนั้นเวลานัดไปให้เป็นนัดนะแล้วก็อะไรอีกคนที่เขารอคอยเนี่ยแสดงว่าคนที่ถูกรอคอยเนี่ยเป็นคนสำคัญเป็นแขกสำคัญเช่นเดียวกันในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็เป็นแขกที่สำคัญคราวนี้จะคุยถึงความพิเศษเนี่ยต้องคุยในสองหมวดนะพี่น้องนะหมวดแรกก็คือความพิเศษของเดือนรอมฎอนสองความพิเศษของการถือศีลอดบางคนบอกอาจารย์แล้วมันไม่เหมือนกันเหรอรอมฎอนกับถือศีลอดเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกก็เวลาเราบวชเราก็บวชในเดือนรอมฎอนไงถูกพี่น้องครับต้องแยกกันเพราะอะไรล่ะเพราะบางครั้งการถือศีลอดบางครั้งก็ถือศีลอดนอกรอมฎอนก็มีอะไรอ่ะถือศีลอดนอกรอมฎอนบรรดาสตรีที่มีรอบเดือนช่วงเดือนรอมฎอนเวลากอดอกอดอนในเดือนรอมฎอนใช่ไหมไม่ใช่มีที่ไหนกอดอเดือนรอมฎอนรอมฎอนของใหม่กอดอไม่ได้ก็ต้องไปกอดอนอกรอมฎอนเห็นไหมและเราจะแปลเรื่องอะไรก็แปลว่าแปลในเรื่องของความพิเศษของการถือศีลอดดังนั้นแยกกันแต่ถ้าเกิดคนที่ถือศีลอดฟัดดูในเดือนรอมฎอนอันนี้ได้สองเด้งเลยก็คือเด้งแรกก็คืออะไรความประเสริฐของการถือศีลอดอันที่สองก็คือความพิเศษของเดือนรอมฎอนคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับประเภทของการถือศีลอดเนี่ยถ้าแบ่งแบบกว้างๆเลยนะก็คือ2ประเภท1ก็คือประเภทฟัรดูหรือว่าบังคับประเภทที่2ก็คือส่งเสริมและพี่น้องรู้ไหมว่าในประเภทของบังคับเนี่ยแบ่งออกอีก3ประเภทนึกออกไหมหนึ่งข้อแรกเรานึกออกเลยก็คือถือศีลอดฟัรดูในเดือนรอมฎอนอันที่2ครับการถือศีลอดที่บังคับประเภทที่2ก็คือการถือศีลอดอันเนื่องมาจากการนาซัรการบ่นบานการบ่นบานเช่นคนคนหนึ่งพี่น้องไปผ่าตัดจะเข้าห้องผ่าตัดและหมอบอกว่าทำใจนะก็คือถ้าผ่าแล้วไม่สำเร็จก็แย่กว่าเดิมถ้าสำเร็จออกมาก็เท่าเดิมแล้วจะไปผ่าทำไมผ่าเท่าเดิมดีกว่าเดิมดีกว่าเดิม50 50
นาซัดกับอัลลอฮ์เลยยาอัลลอฮ์ถ้าออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ฉันจะถือสิ้นอดสองวันสามวันแล้วกันสามวันเพราะว่าต้องเผื่อด้วยใช่ไหมเราเพิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดเอาสักสามวันปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์ผ่าตัดออกมาปรากฏว่าร่างกายแจ๋วหมดเลยไอ้ประเภทลืมกรรไกรไว้ในท้องไม่มีนะผ่าเรียบร้อยหมดทุกอย่างตัดเนื้อร้ายออกไปเรียบร้อยแข็งแรงแล้วการที่บนกับอัลลอฮ์ว่าจะถือสิ้นอด3วันกลายเป็นวาญิบจำเป็นต้องถือสิ้นอดเพราะครั้งหนึ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับมีผู้หญิงคนหนึ่งโดยสารเรือไปปรากฏว่าพอโดยสารเรือในเรือโคงเคงเจอพายุแล้วพี่น้องคิดดูดิมหาสมุทรอะและเจอพายุเรือก็ไม่รู้จะอับปางจะล่มหรือเปล่าเธอเลยนะซัดกอลล้อเลยบอกว่ายาล้อถ้าเกิดนางขึ้นฝั่งโดยปลอดภัยนางจะถือสิ้นอดเดือนหนึ่งอัลลอฮ์ให้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์พายุผ่านไปเรือลำนั้นแล่นเข้าสู่ชายฝั่งอย่างปลอดภัยนางก้าวขึ้นมาที่ฝั่งเสร็จแล้วกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านตายแต่ไม่ได้ตายในทะเลนะตายไหนๆตายบนฝั่งก็ถือว่าการนาซัดมีผลแล้วเพราะว่าบนว่าจะให้รอดจากการให้รอดจากพายุแล้วก็โดยสารกลับบ้านอย่างปลอดภัยไปถึงบ้านแต่เวลาอาจารย์มาอยู่ที่บ้านตายที่บ้านไปป่วยตายที่บ้านปรากฏว่าลูกเนี่ยก็เลยมาถามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแม่เนี่ยติดบวชอยู่เดือนนึงนะเพราะว่าแม่เล่าให้ฟังว่าบนกับอัลเลาะห์ไว้นบีก็บอกว่าให้วะลีก็คือคนที่เป็นทายาทเนี่ยบวชแทนได้นี่คือบวชเรื่องอะไรนะซัดที่เป็นวาญิบจะฟัดดูในตัวใครตัวมันนะฟัดดูในตัวใครตัวมันเหมือนละหมาดฟัดดูเนี่ยมะไม่ละหมาดเดี๋ยวฉันละหมาดแทนนะมะนะไม่ได้แต่นาซัดอันนี้ได้กรณีนาซัดได้คือบนบานส่วนการนาซัดจริงๆแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหุกกลมของการเริ่มต้นเนี่ยมักรู้ไม่ดีหรอกทำไมอ่ะเพราะเป็นการตั้งแง่กับอัลลอฮ์เวลาจะทำอิบาดะห์เห็นไหมจะบวชเนี่ยยังไปตั้งแง่เลยว่าจังต้องได้นั่นก่อนถึงจะบวชจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นบ่าวเนี่ยเราก็ทำเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเราจะผิดหวังเราก็ทำได้ความด้วยความสมัครใจอันนี้ดีกว่าแต่ศาสนาก็เปิดช่องเอาไว้ให้นะซัดได้ถ้าเกิดมันขับขันก็ทำได้ส่วนการนะซัดของภรรยาของท่านอิมรอนเนี่ยอันนี้เป็นการนะซัดที่ดีที่สุดคือไม่ตั้งเงื่อนไขเลยพอภรรยาของอิมรอนท้องก็นะซัดต่อล้อเลยบอกว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของฉันฟีบัตโตนีมูฮัรรอขอให้สิ่งที่อยู่ในท้องของฉันเมื่อคลอดออกมาแล้วรับใช้ศาสนากลายเป็นใครก็กลายเป็นทั้งหญิงมารยัมกะว่าได้ผู้ชายแต่ว่าอัลเลาะห์ให้เป็นผู้หญิงนะสุดท้ายพระนางมารยัมก็ไปอยู่ที่มิหรอบทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ไปฟังได้วงเล็บฟุตโนตไว้หน่อยตัฟซีรซูเราะห์อาลอิมรอนของอัลฮัมดุลิลละห์โดยเฉพาะตั้งแต่ต้นๆอายะห์อันนี้เห็นไหมเป็นการโปรโมทคลิปอื่นด้วย อยากฟังรายละเอียดเรื่องพระนางมารยามนี่ไปฟังได้เลยไปดูได้ย้อนหลังนะนี่คือนะซัดที่ดีสุดคือไม่ตั้งเงื่อนไขเลยบนกอลล์จะทำนั่นทำนี่แล้วทำเลยนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายกลับมาเรื่องเราก่อนและอีกประเภทนึงอ่ะอาจารย์บอกไปแล้วรอมฎอนวาญิบขอโทษดีรอมฎอนฟัรดูนะซัดวาญิบและอันที่2นี่คืออะไรก็คือถือสิ้นอดชดเชยหรือว่ากอฎอนะการกอฎอเนี่ยมี2ประเภทกอฎอแบบมีบาปกับกอฎอแบบไม่บาปมีด้วยเหรอกอฎอแบบไม่บาปก็กอฎอของผู้หญิงที่มีประจำเดือนและไม่ข้ามปีอันนี้ไม่บาปเมื่อตอนเช้ามีมาถามแล้วปรากฏว่าคำนวณไปคำนวณมาไม่ทันแล้วอาจารย์ขาดอยู่ประมาณ10กว่าวันตอนนี้ไม่ถึงกี่วันฉันจะดูเดือนแล้วไม่ทันแล้วอาจารย์ทำไงดีแล้วก็บอกนี่เอ้ยปีหนึ่งมีแต่12เดือนอีก11เดือนไปทำอะไรอ่ะ
ฉันก็เลยให้กำลังใจนี้เข้าไปฉันรู้ว่าบวชนอกรอมฎอนมันยากเอาใช่ไหมล่ะบวชในรอมฎอนเนี่ยง่ายกว่านอกรอมฎอนนะนอกรอมฎอนนี่บวชยากจะบวชอาจารย์เนื้อย่างไอ้แล้วพอจะบวชอาจารย์นะกี่ก้อนนะวันนี้นะแพ้มาแล้วใช่ไหมเออบางทีลำบากใจต้องแข็งหน่อยถ้าจะบวชนอกรอมฎอนเพราะบรรยากาศการกินเนี่ยมันเยอะแต่พอรอมฎอนเนี่ยเหมือนกับพวกเราเข้าหมวดอดอาหารพร้อมกันนะก็บรรยากาศมันได้และอย่างนึงชัยฏอนมันโดนล่ามโซ่ด้วยเออทำอามันมันก็จะง่ายกว่านอกรอมฎอนถ้าไอ้กรณีแบบนี้มีบาปแล้วถ้าข้ามปีนะอย่างที่บอกเนี่ยข้ามปีไปแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปอะไรไปบวชของใหม่ก่อนแล้วก็เอาไอ้ของใหม่ที่ขาดใหม่เนี่ยนะมันต้องมีขาดใหม่อีกเพราะว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็ไปกอดอนแล้วก็ไปทบของเก่าอีกเออแต่แนะนำแต่ว่าฟุตโนตไว้นิดนึงทำเครื่องหมายไว้หน่อยมาร์กไว้หน่อยว่าไอ้ที่ข้ามปีมาเนี่ยอันนี้มีบาปละแต่ก็ต้องใช้อย่างเดียวแต่ก็ใช้เหมือนกันแต่มีบาปแต่ที่ไม่ข้ามปีเนี่ยอันนี้ไม่มีบาปในมัซฮับชาฟิอีบอกว่าต้องมีค่าปรับด้วยซ้ำก็คือมีฟิดยะปรับอีกในนี้มัซฮับชาฟิอีนะมีค่าปรับส่วนในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดบอกไม่มีตอบัตอย่างเดียวแปลว่าในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยบวชใช้ของข้ามปี5วันแล้วก็บวกฟิดยะไปอีก5วันบวชใช้ด้วยแล้วก็จ่ายข้าวอีก5วันข้อหาปล่อยข้ามปีนะอันนี้การวินิจฉัยของปราชญ์ในกรณีที่ปล่อยข้ามปีนี่ก็คือภาคของการบังคับทวนนะมีอะไรฟัดดูรอมฎอนชดเชยนะครับกอดอแล้วก็นาซัตคราวนี้เรามาดูเรื่องของความประเสริฐนะของการถือศีลอดนะขออนุญาตต่อเน็ตแป๊บนึงนะเน็ตขายแหมพูดเพลินความประเสริฐของการถือศีลอดอัลฮัมดุลิลละห์นะยังไม่โดนตัดความประเสริฐของการถือศีลอดนะครับซึ่งตรงนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับก็จะพูดถึงหะดีษบทแรกก่อนรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากอลัลลอฮุอัซซะวะจัลเป็นหะดีษกุดซีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ากุลลุอามะลินอิบนุอาดัมละฮูอิลลาซิยามการงานทั้งหมดที่ลูกหลานอาดัมที่มนุษย์ทำทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นได้กระทำเอาไว้ฟะอินนะฮูลีนะแต่มีอยู่เรื่องนึงที่มันพิเศษกว่าการงานอื่นก็คือการถือศีลอดอิลลัสยามก็คือการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีเพราะการถือศีลอดเนี่ยมันคือของข้ามันเป็นของข้าวะอานะอัจซีบิและข้าจะเป็นผู้ตอบแทนด้วยกับตัวของข้าเองประโยคตรงนี้พี่น้องเชคฟาวซานนะครับดร.ฟาวซานเนี่ยอธิบายเอาไว้ทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกว่าการงานของการถือศีลอดเนี่ยเป็นของฉันล่ะเป็นของข้าล่ะประการที่หนึ่งการถือศีลอดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจะไม่ถูกโอนไปที่ใครจำหะดีษบทหนึ่งได้ไหมว่าเวลาที่เราไปละเมิดคนหนึ่งคนใดเราไปพูดไม่ดีคนหนึ่งเนี่ยมันคือการเอาผลบุญของเราเนี่ยไปให้เขาวันนี้เราละหมาดอัลลอฮ์นะผากแทบด้านแต่ปรากฏว่าแหมปากเราก็ไม่หยุดเหมือนกันว่าตั้งแต่ท้ายซอยยันปากซอยหมดเลยคือบางคนเนี่ยพี่น้องนะบุญเยอะชอบแจกผลบุญ
็ไปว่าคนนู้นด่าคนนู้นว่าคนนี้ผลบุญไปแล้วไหลไปเรื่อยๆอะไรอีกประเภทหนึ่งพวกบุญไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่ยังปากไปหยุดว่าคนอื่นก็อีกอันนี้พี่น้องเอาบาปคนนั้นน่ะมาใส่ตัวเพราะบาปบุญเราไม่มีให้เขาแล้วไอ้ผลบุญที่เรากระทำไม่ว่าจะเป็นละหมาดบริจาคเนี่ยจะถูกโอนมีอยู่เรื่องนึงที่ไม่ถูกโอนไปคือการถือศีลอดถือศีลอดไม่ถูกโอนนะเพราะอันนี้เป็นของพิเศษอิลัสยามอีกกรณีนึงที่บอกว่าการถือศีลอดเนี่ยอีกทัศนะนึงนะบอกว่าการถือศีลอดที่มันพิเศษเพราะว่ามันไม่สามารถจะทำโชว์ใครได้ยกเว้นพูดนะถ้าพูดเนี่ยมันก็โชว์ได้หมดแหละอันนี้เขาเรียกพูดอะไรนะซุมอะให้คนได้ลือแต่จะปฏิบัติโชว์เนี่ยมันยากถ้าถือสิ้นอดแบบอะไรนะแบบตลอดเพราะอะไรล่ะเพราะการถือสิ้นอดเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ทำนานที่สุดละหมาดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายผมให้เจ้าแจ๋วเลยนะเอาอะไรล่ะเอาตะเวียนเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งฉันว่าผมกำลังแจ๋วเลยแหละชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่าถ้าสองชั่วโมงเนี่ยเราเริ่มบ่นอิหมัมแล้วมามไม่สงสารเขามั้งจังเหรออะไรอย่างเงี้ยนะลูกสะบ้าฉันเคลื่อนหมดแล้ว หรือเราหมายเฟิร์สดูห้าเวลาเมื่อกี้ก็ประมาณสัก5นาที6นาทีเต็มที่อ้าว10นาทีแล้วแต่ว่าจะอ่านยาวอ่านสั้นอันนี้เรื่องนึงใช่ไหมประเภทที่บอกขออนุญาตไปละหมาดที่มัสยิดกลับไม่ทีพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่อันนี้ไปทำอย่างอื่นไปละหมาดเดี๋ยวก็กลับแล้วต่อให้นั่งวีริดนั่งอะไรก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกผมให้เป็นชั่วโมงสักชั่วโมงนึงก็ถือว่าเยอะแล้วยกเว้นตะเวียนะอาจจะนานหน่อยแต่ถือสิ้นอดเนี่ย13ชั่วโมงนับตั้งแต่ซุบฮ์ไปจนกระทั่งถึงมะกริบเนี่ยประมาณ13ชั่วโมงโดยเฉลี่ยถ้าทำโชว์คนน่ะได้ไม่นานหรอกเพราะแป๊บเดียวเราก็ต้องเข้าห้องแล้วหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราอยู่ลำพังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องที่อะไรนะที่จะมีคนเนี่ยเฝ้าดูตลอดครึ่งวันเช้าเนี่ยทุกคนเนี่ยสังเกตเวลาจะบ้วนปากทีแม่บ้วนมาต้องวัดปริมาณด้วยออกมาเท่าไหร่เมื่อกี้เข้าไปประมาณครึ่งแก้วไหนบวชมาดูดิก็คงไม่มีใครไปตรวจขนาดนั้นหรอกถ้าคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์เนี่ยอย่างที่ฉันบอกสูตรเนี่ยใช้ได้บ่อยตอนไหนตอนเป็นนักเรียนอันนี้อย่าไปใช้นะตอนเป็นนักเรียนไงจานเดี๋ยวฉันขอไปบ้วนปากหน่อยที่ไหนได้มันไปกินน้ำบ้วนปากออกมาบ้วนออกมานิดครึ่งนึงอีกครึ่งนึงขึ้นคอเข้าคอนะถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาฉลาดเขาเล่นน้ำในคลองเขาจะดำมุดลงไปมุดลงไปพอมุดลงไปปุ๊บก็ดำน้ำกินอุบปลาเข้าคออีกคนคลองสมัยก่อนจะบอกว่าถ้าไม่บริสุทธิ์ใจไม่อิคลาสจริงๆเนี่ยไม่ยำเกรงจริงๆอ่ะทำไม่ได้หรอกเพราะจะแอบไปกินน้ำสมัยก่อนโรงเรียนมัธยมฉันตอนนั้นอยู่มัธยมต้นเนี่ยละหมาดวันศุกร์ก็จะมีคนข้างนอกมาละหมาดด้วยปกติร้านอาหารเขาก็จะขายช่วงเช้าไม่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นใช่ไหมปกติแต่พอรอมฎอนมาเนี่ยเขาขายกลางวันเพราะว่าคนมาละหมาดวันศุกร์ก็ขายกลางวันกฎของโรงเรียนก็คือซื้อได้แต่ห้ามกินก็ซื้อตั้งแต่บ่ายก็ซื้อขมกใส่กล่องโฟมนี่แหละพี่น้องนะก็กะว่ายังไงก็เอาไปแก้บวชปรากฏว่าพอประมาณสักบ่ายสองเนี่ยกล่องโฟมปิวเพราะอะไรล่ะเพราะข้าวไม่อยู่แล้วเหลือแต่กล่องโฟมปิวความแตกเหลือไก่กระดูกไก่อยู่ชิ้นหนึ่งข้าวเกี้ยงครูถามหายไปไหนล่ะเพิ่งปีนออกไปเมื่อกี้ไปกินกันจ้ะเรียบร้อยโดนฟาดหมดเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่บริสุทธิ์ใจจริงๆทำไม่ได้พี่น้องมันจะแอบไปกินตลอดนี่แหละอันนี้พูดถึงเด็กนะสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่มีนะบวชครบหมดอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์ ต้องบวชครบสิเป็นอาจารย์ด้วยนะแต่พูดถึงสมัยก่อนเด็กๆนู่นคราวนี้ตรงนี้แหละเป็นการบอกว่าการถือศีลอดของฉัน
ของฉันก็หมายถึงใครของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะทำเพื่อมนุษย์จะทำได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวแอบไปกินต้องคนที่ลิลลาฮิตาลาอย่างเดียวคำอธิบายที่3ก็คือว่าการทำการอะไรนะการถือสดเนี่ยจะไม่มีการอะไรนะการชีริกเข้ามาเกี่ยวข้องนี้การเชือดมีหรือชีริกนะการตะวาฟมีชีริกได้ไปตะวาฟรอบกุโบอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าถือสิ้นอดเนี่ยเป็นอามันที่ปราศจากชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ไม่มีความเชื่อไหนด้วยที่พูดถึงเรื่องของการถือสิ้นอดยกเว้นศาสนาที่มาจากฟากฟ้านะอันนี้พูดถึงถ้าจากฟากฟ้ายิวยะฮูดนะซอรออันนี้มันพื้นฐานเดียวกันมีถือสิ้นอดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นความเชื่ออื่นๆเนี่ยมีเฉพาะในอิสลามเท่านั้นนะต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอีกความประเสริฐหนึ่งของการถือสิ้นอดมีรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอัมบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลกุรอซียามุวัลกุรอานถือสิ้นอดกับกุรอานยัชฟะอานิลิอับดิยามัลกิยามะจะมาในวันกิยามะเพื่อที่จะช่วยเหลือบ่าวที่อะไรบ่าวที่ปฏิบัติมันทั้งสองรายการเนี้ยเนี่ยคำว่าชาฟ้าก็คือปลดเปลื้องจากความทุกข์ยากความลำเค็ญต่างๆในวันกิยามะนะยากูลุซียะมูไอยูร็อบบีการถือสิ้นอดจะทูลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าร็อบบีพระผู้อภิบาลของฉันมะนะตะฮูอัตตออามะวัชชะฮาวาติฉันเนี่ยเป็นเหตุทำให้เขาคนเนี้ยไม่สามารถจะกินและดื่มได้ทั้งที่ในตู้เย็นเขาเนี่ยโอ้โหทั้งเล้งบางบีก็ดีข้าวต้มมัดอันนี้อร่อยมากนะข้าวต้มมัดมองละยังเหลือเยอะ เครื่องดื่มก็โอชะเหลือเกินนี่ชาบางบีแหมแต่บวชไงกินไม่ได้บวชอยู่จะอร่อยขนาดไหนก็กินไม่ได้แต่ว่าตอนนี้กินได้นะมีปัญหาเพราะกลางคืนแล้วถ้าเป็นกลางวันรอมฎอนเนี่ยต่อให้บางบีทำเล้งอย่างหอมก็กินไม่ได้อาจารย์เอามาให้เลยเนี่ยดันมาให้สักเที่ยงอ๋อรอทำไมมาให้สักห้าโมงเย็นนางมีอย่าไปแจกนะตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเป็นเหตุถ้ามีคนบวชแตกเพราะมันอร่อยข้าวต้มมัดนี่ก็แจกประมาณสักหกโมงให้เขาได้แบบเสียดายหน่อยยังบางคนไม่เสียดายหรอกบวชมาครึ่งวันเอาเว้ยซุปบางบีเว้ยคราวนี้ซียามเนี่ยไปขอรอรอเลยบอกเนี่ยฉันเนี่ยเป็นเหตุทำให้เขากินชาบางบีไม่ได้กินเล้งไม่ได้กินข้าวต้มมัดไม่ได้เนี่ยฉันเป็นเหตุวะชะฮาวาตและก็ฉันก็เป็นเหตุด้วยว่าเขาจะต่อให้มีภรรยาสวยขนาดไหนเขาก็ต้องละเว้นในการที่จะหลับนอนกับภรรยาในช่วงกลางวันส่วนกลางคืนเจอกันไม่มีปัญหากลางคืนอ่ะโอ้ยแล้วละกุ้มไรละตะเซียมซึ่งเรื่องนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายยุคแรกเลยอายะกุรอานเนี่ยเวลาลงเนี่ยจะค่อยๆทยอยลงมาไม่ใช่ลงมาเป็นตับทีเดียวไม่ใช่ถ้าเป็นตับทีเดียวนุ่นนบีมูซานุ่นขึ้นไปทีเดียวแล้วรับมาเป็นตับเลยครบแต่ของนบีเนี่ยทยอยลงมาตอนแรกลงมาก่อนบอกว่าให้ถือสิ้นอดก็ยึดตามอะไรตามที่เคยทำกันมารู้ไหมทำกันมาเนี่ยบวชตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนู่นบวชตั้งแต่หลังอิชาแล้วก็ไปแก้มักริบอื้อหือแค่นี้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าไอ้กินข้าวเนี่ยพอไหวนะแต่นอนกับภรรยาเนี่ยทันไหมล่ะไหนจะกินข้าวอีกชั่วโมงกว่ามึงยี่เป็นเหตุให้ซอบ้าหลายๆคนไม่สามารถทำได้คืออดข้าวอดได้แต่เรื่องภรรยานี่อดไม่ได้ก็เป็นเรื่องอันนี้เป็นอยู่ในตัฟซีรอิบนุกะซีรนะไปเปิดดูได้สอนเลวตอนหลังอัลลอฮ์ก็เลยประทานลงมาอูฮิดแล้วละกุมไลละตัสยามแล้วก็กำหนดระยะเวลาใหม่ก็คือตั้งแต่แสงฟะยัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกแต่เดิมเนี่ย
โอ้โหถ้าไม่ยกเลิกอันนั้นพวกเราก็แย่กันทั้งนั้นแหละพอแก้บวชปั๊บตัวใครตัวมันแล้วเว้ยเออแต่ตอนนี้ทั้งคืนเลยไปห้ามตอนไหนตอนแสงไฟยัดโพนั่นแหละแสงอรุณขึ้นก็หยุดชาฮวาดต่อให้ฉันจะมีชาฮวาดขนาดไหนมีความต้องการขนาดไหนภรรยาฉันสวยขนาดไหนฉันก็ต้องห้ามเพราะฉันถือศีลอดอยู่บินนะฮาร์ทั้งหมดนี้ห้ามตอนกลางวันทั้งหมดนะฟาชาฟานีบีฮีหลังก็บอกต่อว่าดังนั้นช่วยให้ฉันเนี่ยนะสามารถที่จะขอชาฟาอะให้กับเขาได้ไหมก็คือตัวขออะไรตัวการถือศีลอดวะยะกูลุกุรอานเช่นเดียวกันกุรอานก็มากล่าวมาทูลกับอัลเลาะห์บอกว่าฉันก็เป็นเหตุทําให้เขาเนี่ยไม่ได้นอนเพราะอะไรเพราะอ่านกุรอานพอยืนฟังอิหม่ามซูเดสนี่ก็อ่านเพราะสําหรับคนไปทําอุมเราะห์หรืออิหม่ามไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เด็กฮาฟิซนี่เค้าเรียกว่าเป็นที่จับจองนะมัสยิดหลายมัสยิดเนี่ยพอรอมฎอนมาปั๊บก็ให้เด็กฮาฟิซเนี่ยมาประจําเลยสาเหตุก็คือเกิดจากอิหม่ามท่องจำมาเยอะอันนี้พูดตรงๆเข้าใจไหมล่ะอันนี้มันก็สาเหตุตรงนี้แหละแต่ว่าที่คูเวตไม่มีคูเวตไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะคูเวตเนี่ยก่อนจะเป็นอิหม่ามได้ต้อง30ยุทธถ้าทำอย่างนี้พวกเราก็หาอิหม่ามกันยากเหมือนกันขนาดฉันยังไม่ได้เลย30ยุทธแต่ของคูเวตนี่นะเด็กคนฮาฟิซกุรอานเยอะมากก็30ยุทธแต่นิดนึงนะว่าเขาวิกเอากอล์ฟเขาดูแลเดือนละแสนยี่ของเราเดือนละ500 นะของเขาให้เดือนละแสนนะอย่างนี้มันทำอะไรแล้วใช่ไหมเดือนละแสนยี่ทำอะไรล่ะก็ละหมาดไปสิห้าเวลาสิ้นเดือนกับแสนหนึ่งเดี๋ยวจะกาดอีกอะไรอีกอ๋อโลของเราแป๊บเดียวตัดยางแล้วกีดยางปั๊บจูงวัวจะมีเวลาที่ไหนคราวนี้เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์ก็ให้เด็กฮาฟิซมาเป็นอิหม่ามถ้าอิหม่าม30ยุทธสบายเลยสุรานั้นก็อิหม่ามก็นำละหมาดวันละยุทธวันละยุทธไปเลยแต่พอเวลาไม่มีคนท่องจำกุรอานได้ทั้งเล่มเนี่ยหรือว่าได้จำได้เยอะๆหน่อยเนี่ยนะมันก็เลยเป็นเหตุทำให้ว่าแต่ละสุราเนี่ยก็จะเอาสุรที่ง่ายที่สุดในการอ่านก็ไล่มาตั้งแต่อัลฮากุมุตตะกาซุดนับไปก็10ซูเราะห์พอดีจนกระทั่งถึงตับบัตลองไปนับดูแล้วก็เอากุญหัวล้อรองพื้นเอาไว้รอกาที่2แล้วเปลี่ยนยากเพราะอะไรเพราะว่ามันไวดีไงถ้าเป็นยุทธปั๊บคนเริ่มหายกายนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าถามว่าทำไมเขาถึงอ่านแบบนี้ล่ะก็มันไม่มีคนท่องจำน่ะเขาก็เอาง่ายไว้ก่อนซึ่งผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ที่ดีกว่าก็ควรที่จะอ่านให้มันยาวหน่อยเพราะอะไรล่ะเพราะเดือนนี้คือเดือนแห่งกุรอานเหมือนที่มักกะฮ์เขาทำนั่นแหละนะอิหม่ามเขากี่คนเนี่ยเขาก็สลับกันใช่ไหมวลยุทธวลยุทธนะกุรอานบอกว่าฉันเนี่ยเป็นเหตุทำให้อะไรทำให้เขาเนี่ยอดหลับอดนอนเพราะว่าเขาต้องยืนละหมาดกว่าจะนอนได้ก็ดึกเพราะว่าอะไรกว่าจะฟังครบยุทธหนึ่งเนี่ยหรืออ่านอีกนะก็นานทำให้นอนแค่ส่วนน้อยเท่านั้นกลางคืนก็ต้องมานั่งกลางคืนก็มายืนละหมาดฟังกุรอานขอให้ฉันเป็นสาเหตุในการที่จะขอชะฟาอะห์ได้ไหมอัลเลาะห์บอกว่าฟายุชฟานดังนั้นทั้ง2รายการนี้อัลเลาะห์ให้สิทธิ์เลยในการที่จะขอชะฟาอะห์กับผู้ที่อ่านมันผู้ที่ถือศีลอดนี่คือความประเสริฐนะอามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์ต่อมาครับอาบีอามามะคนนี้เก่งเรื่องถือศีลอดคนเราเนี่ยความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนถนัดละหมาดบางคนถนัดเรื่องของการช่วยเหลือสังคมแต่ว่าพื้นฐานเขาเรียกว่าพื้นฐานต้องมีหมดนะบางคนบอกอาจารย์ฉันถนัดช่วยสังคมแต่ฟัดดูห้าเวลาไม่เคยทำอันนี้คนละเรื่องอันนี้ไว้ก่อนแปลว่าฟัดดูเวลาเนี่ยเขาห้าครบนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไปเด่นเรื่องอะไรเรื่องการออกไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสาบางคน
อามันที่เด่นในตัวเขาคือการถือศีลอดบางคนอามันเด่นของเขาคือการบริจาคเหมือนใครเหมือนอับดุลรอมานบินอัลฟ์อย่างเงี้ยแต่พื้นฐานยังไงพื้นฐานละหมาดฟัดดูห้าเวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพวกเนี้ยครบอยู่แล้วแต่เด่นเรื่องอะไรถนัดเรื่องอะไรเออซอบาท่านนี้ก็คืออบีอามามะฉันได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกล่าวว่ามุรนีบิอามาลินสั่งฉันหน่อยถึงการงานหนึ่งยุดคิลูนีอันจันนะที่จะทำให้ตัวของฉันเนี่ยได้เข้าสวรรค์กอลาอะลัยกะบิซูมนบีสั่งว่าไงถือศีลอดดิจงถือศีลอดฟะอินนะฮูลาอิดละฮูแพะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบเทียบได้เสมอเหมือนได้ถือศีลอดปรากฏว่าอบียามามาอีกแล้วซุมมาอะตัยตะอะตัยตูฮูซานียะตะซานียะมาเป็นครั้งที่2ก็มาถามนบีอีกถามว่าอะไรงานอะไรที่ทำให้ฉันเข้าสวรรค์ช่วยบอกฉันถึงงานหนึ่งที่ทำให้ฉันเข้าสวรรค์อะไรอีกกับบิสโอมนบีก็เน้นอยู่เรื่องถือศีลอดอย่างที่ฉันเคยบอกนะแต่ละบุคคลเนี่ยความถนัดไม่เหมือนกันนะคนที่เข้มแข็งในเรื่องของฟัดดูแล้วถามว่านบีต้องมาสั่งเรื่องฟัดดูไหมไม่ต้องอย่างซอบ้าที่อยู่ใกล้ชิดนบีเช่นอบูฮุไรรอห์เนี่ยไปดูได้เลยว่าอบูฮุไรรอห์โดนถูกท่านนบีสั่งเรื่องอะไรเรื่องสุนัตล้วนๆเรื่องละหมาดวิเตสถือศีลอด13 14 15ละหมาดดูฮานี่3เรื่องนี่สุนัตหมดเลยแสดงว่าฟัดดูเขาเป็นไงครบแล้วเยี่ยมแล้วไม่ต้องคุยแล้วทำสุนัตแต่พอซอบ้ามาจากไกลๆเลยพี่น้องมาจากต่างแดนเลยนบีบอกละหมาดให้ครบนะเอาฟัดดูพื้นฐานก่อนคนมารับอิสลามใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปสอนดูฮาอย่าเพิ่งเอา5เวลาก่อนใช่ไหมมาใหม่เลยสอนเลยเนี่ยวันจันทร์ถือศีลอดนะพุทธหัสอย่าลืม13 14 15โอ้โหมาถึงก็อดอาหารเลยเว้ยเอาเรื่องฟัดดูก่อนเอาเรื่องฟัดดูให้เข้มแข็งก่อนเดี๋ยวสุนัตไว้ก่อนนะเหมือนที่ฉันสอนเนี่ยกลับไปดูคลิปไฮไลท์ไว้นะการละหมาดชื่ออะไรนะการละหมาดที่อย่างง่ายการละหมาดอย่างง่ายบางคนบอกมีด้วยอาจารย์ละหมาดยากละหมาดง่ายทำไมตักเบ็ดยากเหรอไม่ใช่อย่างง่ายก็หมายถึงเน้นเฉพาะรุกลอย่างเดียวเอาเฉพาะรุกลก่อนสำหรับคนที่เป็นมุอัลลัฟสุนัตไว้ก่อนดูอาอิสติฟตาไว้ก่อนซูเราะห์ไว้ก่อนเอาฟาติฮะห์ให้คล่องนี่เขาเรียกอย่างง่ายคือเอาเฉพาะหลักไว้ก่อนถ้าละหมาดแบบสมบูรณ์ก็เก็บเรื่องสุนัตอีกหะดีษนึงบอกว่าอันนี้รวมทั้งนอกรอมฎอนด้วยนะพี่น้องผมบอกแล้วอันนี้คือผลบุญของการถือศีลอดในรอมฎอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเราต้องถืออยู่แล้วอันนี้รวมถึงนอกรอมฎอนด้วยเขาก็จะได้พิเศษلا تصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك يوم يوم النار อบีซัยด์คุดารีบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าบ่าวคนหนึ่งเนี่ยจะที่ถือศีลอดในหนทางของอัลเลาะห์แปลว่าอะไรแปลว่าถือศีลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจคำว่าในหนทางของอัลเลาะห์ก็คือถือศีลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจจะไม่ได้รับสิ่งใดนอกจากใบหน้าของเขาเนี่ยจะห่างจากนรกถึงซะบอีนะคอรีฟัน70ปีคนที่ถือศีลอดบ่อยๆทั้งฟัดดูทั้งสุนัตอินนะลินญันนะตะบาบันประตูสวรรค์มีทั้งหมด8ประตู1ในประตู1ใน1ในชื่อของประตู1ก็คือรอยยานชื่อรอยยานพี่น้องครับบอกว่ายากุยาอยู่ก็เลยเย้ามันกียามะประตูที่ชื่อว่ารอยยานเนี่ยจะเรียกไอนะซออีมูนคนถือศีลอดอยู่ไหนฟาอิดาดะคอลาอาคิรูฮุมจะเปิดรับ
ฉพาะคนที่ถือศีลอดเท่านั้นนะและก็จะไม่รับใครถ้าคนคนนั้นไม่ได้ถือศีลอดอันนี้ประตูเฉพาะนะครับมีบาบุศอลาประตูละหมาดประตูถือศีลอดคือในรุกนอิสลาม5ข้อครบหมดมีประตูครบหมดนะมีหมด8ประตูส่วนอามันที่จะเปิดทุกประตูเลยก็ดูอาหลังอาบน้ำละหมาดนั่นแหละอ่านบ่อยๆอ่านให้เป็นประจำเปิด8ประตูเลยคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพูดถึงอะไรเดือนรอมฎอนบ้างทำไมเราต้องรอคอยเดือนรอมฎอนล่ะเพราะเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับความพิเศษของเดือนรอมฎอนประการแรกเลยอัลลอฮ์เลือกเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานคำว่ารอมฎอนปรากฏอยู่ในกุรอานมีทั้งหมดที่เดียวอ่านกันมานี่นะตั้งแต่ฟาติฮะจนกระทั่งอันนะเจอคำว่ารอมฎอนที่เดียวก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่185มีแค่นี้แหละถ้าไปเจอที่2ที่อันนี้ไม่ใช่ละเกินมีที่เดียวและอัลลอฮ์เอ่ยถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยในเรื่องของการประทานอัลกุรอานพอเริ่มต้นก็คือชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเห็นไหมแต่ถามมีหนังสือสวดมีอยู่ตรงท้ายบอกว่าฟะมันชะฮิดามินกุมุชะฮ์รอฟัลยาซุมมาพูดเรื่องถือสวดน่ะในช่วงจากหลังจากที่พูดถึงเรื่องของการประทานอัลกุรอานก่อนแสดงว่าเรื่องกุรอานเนี่ยมาก่อนเลยนะความสำคัญเพราะเราเริ่มเรื่องนี้ก่อนแต่การอ่านกุรอานถ้าพูดในมุมของการอ่านมันเป็นสุนัตคนไม่อ่านกุรอานก็ไม่บาปหรอกแต่ถ้าอ่านก็ได้บุญแต่ถ้าพูดในมุมของการปฏิเสธอายะใดอายะหนึ่งอันนี้กาเฟตเลยหรือไม่เชื่อว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์จบเลยพี่น้องนี่กาเฟตเลยหรือคนที่ไม่ปฏิบัติตามกุรอานอันนี้ก็งานงอกเหมือนกันถ้าไม่เป็นคนที่ไม่เอากุรอานนี่ผมบอกเลยนะไม่รู้พวกไหนไม่ใช่พวกที่ได้รับการรองรับตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายในการข้ามสะพานอัสซิรอตเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะจะได้ข้ามถ้าดูในตัรตีบลำดับของการวันกิยามะฮ์เนี่ยจะมีขั้นตอน1 2 3 4จนกระทั่งไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยที่จะข้ามสะพานอัสซิรอตเนี่ยตรงนั้นน่ะเหลือเฉพาะมุสลิมกับมุมินเฮ้ยอาจารย์มันก็เหมือนกันหรือเปล่าล่ะมุสลิมทุกมุมินทุกคนเป็นมุสลิมนะมุมินทุกคนเป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่มุสลิมแต่มุสลิมไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นมุมินแสดงว่าไหนมีอันไหนจำกัดกว่ามุมินจำกัดกว่ามุสลิมนี่ทั่วไปกล่าวรับชาฮาดะห์รู้จักอัลลอฮ์จ้ะฉันเป็นมุสลิมจ้ะละหมาดบ้างไม่เอาบ้างบวชบ้างไม่บวชมานี่มุสลิมนะถ้าบางคนบอกแขกด้วยซ้ำนะแบบนี้เขาเรียกแขกหนักเลยนะมุสลิมประเภทนี้เขาเรียกมุสลิมมุนาฟิกคือไม่ซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮ์เป็นมุสลิมที่ช่อฉนต่อหน้าที่เพราะอัลลอฮ์ใช้อะไรทำไม่ตรงทำไม่เหมือนไม่ทำส่วนมุมินเนี่ยจะน้อมรับซามิอานาวะอัตออนาเมื่อได้ยินแล้วก็จะนำสู่การปฏิบัติทั้งหมดเลยตามความสามารถของคนคนนั้นคนเนี่ยแหละที่เป็นมุมินคนนี้แหละที่จะข้ามสะพานอย่างปลอดภัยส่วนมุสลิมที่เป็นมุนาฟิกก็จะตกลงไปข้างล่างส่วนคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเลยอันนี้โดนกว้านไปตั้งแต่แรกแล้วลงตามไปตั้งแต่แรกแล้วลงนรกไปตั้งแต่แรกเลยไม่มีสิทธิ์มาข้ามสะพานแล้วคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าพูดในมุมกว้างเนี่ยกุรอานนี่คือธรรมนูญชีวิตชีวิตของเราเนี่ยต้องดำเนินด้วยกับอัลกุรอานที่บอกเอาไว้กุรอานบอกอะไรเราปฏิบัติตามเพราะกุรอานเนี่ยเมื่อพูดถึงความประเสริฐเนี่ยมันทุกมิติเลยเอาพี่น้องลองตามผมมานะกุรอานเรื่องใดที่เกี่ยวพันกับกุรอานปั๊บจะกลายเป็นที่สุด
เช่นเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนทำไมกลายเป็นเดือนที่พิเศษล่ะเพราะเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานคืนที่พิเศษไลลาตุลกอดคืนนั้นคืออะไรคืนที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานไลลาตุลกอดเนี่ยที่อัลลอฮ์กำหนดให้พิเศษเพราะเป็นคืนที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานเดือนรอมฎอนนบีที่พิเศษที่สุดในบรรดานบีไซดุลอัมบิยะมุรสัลอีวันมุรสลีนนบีที่เป็นนายของนบีทั้งหมดเลยก็คือนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ประทานอะไรให้อัลกุรอานมาลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดญิบรีลอะลัยฮิสสลามนำอะไรลงมานำกุรอานลงมาให้ประชาชาติที่ดีที่สุดประชาชาติของนบีมุฮัมมัดพวกเราอ่านอะไรอ่านอัลกุรอานอะไรที่เกี่ยวพันกับกุรอานกลายเป็นที่สุดหมดแล้วพวกเราถ้าไม่เกี่ยวกุรอานเราก็ไม่ใช่ที่สุดเลยเราก็กลายเป็นอะไรกันไม่รู้เห็นไหมทั้งหมดเลยเกี่ยวกุรอานหมดที่บอกแจ๋วแจ๋วแจ๋วเนี่ยเกี่ยวกุรอานหมดเลยฟามันชะฮีดามิงกุมุชะรอฟันยาซุมอัลลอฮ์บอกเรื่องถือศีลอดหลังจากพูดถึงเรื่องกุรอานแล้วคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนักวิชาการบางท่านบอกว่าองค์การนี้อัลลอฮ์ได้บอกถึงเหตุผลที่ทรงเลือกเดือนรอมฎอนให้เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดนั่นก็เพราะเป็นเดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานดังนั้นคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่ไม่อ่านกุรอานพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องที่เดือนที่อะไรเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะมันคือของคู่กันเมื่อถือศีลอดก็ต้องอ่านกุรอานแล้วก็ผมให้พี่น้องเนี่ยเรียงลำดับแบบนี้นะใจความสำคัญของอิสลามเนี่ยคือการให้ความสำคัญและเรียงลำดับชีวิตเราเนี่ยจะพังทันทีพี่น้องถ้าไม่รู้จักเรียงลำดับอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังถูกป่ะลูกเราเนี่ยเราไปแปลเลยหะดีษเด็กกำพร้ากาฟินอย่าตีมอยู่กับนบีงี้ก็ใช่นะที่ถูกนะนิ้วชี้นิ้วกลางแต่ลืมแปลที่ดูแลเด็กดูแลลูกสาวอยู่กับนบีอย่างงี้ไม่แยกเลย ปรากฏว่าลูกสาว3ทุ่มแล้วมีอยู่ไหนก็ไม่รู้5ทุ่มยังไม่เข้าบ้านไปแจกทุนเด็กกำพร้าอีกคนเนาะลืมดูลูกสาวที่บ้านไม่ได้นะเรียงลำดับไม่ถูกดูแลลูกเราก่อนถ้าลูกเราอัลฮัมดุลิลละห์ดีแล้วเราก็ดูแลเด็กๆหลายๆคนนะอันนี้ด้วยกับการสังเกตเนี่ยคนที่ทำงานเด็กกำพร้าอย่างจริงจังเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีลูกอันนี้ใช่ฉันสังเกตนะผู้กองฟารุขออนุญาตเอ่ยนามนะท่านไม่มีบุตรไม่มีลูกท่านก็มาทุ่มเทกับลูกกำพร้าที่มูลที่เกาซัดนะอาจารย์ไม่มีลูกที่เป็นประธานก็มาดูแลแต่ถามว่าฉันก็ดูแลได้นะแต่ว่าฉันมีลูกไงก็ดูแลลูกอะมันน่าสำคัญกว่าอันนี้ก็ดูแลลูกแต่ก็ไปช่วยอะไรนะไปช่วยได้แต่แบบคุกคีเลยเนี่ยส่วนใหญ่บางทีไม่ได้มีลูกเป็นของตัวเองก็มาทุ่มเทตรงนี้อันนี้สีสังเกตนะแต่กำลังตรงนี้ก็คือให้เรียงลำดับประเด็นว่าพวกเราเนี่ยไม่ค่อยเรียงลำดับบางทีไปเอาอะไรไปเอาถ้าเป็นปลาไม่ใช่เอาตรงพุงอะไปเอาหางมันหลายๆเรื่องพี่น้องครับเริ่มจากคนใกล้ชิดเรานะคุณพ่อคุณแม่ภรรยาคนในครอบครัวคนที่ในที่ทำงานเราแล้วก็ไปเรื่อยๆคราวนี้เดือนรอมฎอนเนี่ยอันดับแรกที่ต้องให้เยอะที่สุดพี่น้องก็คือการอ่านกุรอานบางคนเน้นดุอาอย่างเดียวเลยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะขอดุอาไม่หยุดเลยกุรอานไม่จับเลยยาอัลลอฮ์ก็อาจารย์แปลเองอะดูอามุสตายับฉันก็ขออย่างเดียวเลยอันนี้แสดงว่าเลี้ยงลำดับไม่ถูกดูอานะดีแต่ไหนต้องมาก่อนกุรอานก่อนอ่านกุรอานให้เยอะก่อนกุรอานนี่เยอะสุดรองลงมาซิกรุลลอเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เน้นย้ำนะสตรีที่มีประจำเดือนเนี่ยเต็มที่เลยไม่มีคีลาฟเลยซิกรุลลอได้เลยนะอันสุดท้ายรองลงอันดับที่3คือดูอาแสดงว่ากุรอานเนี่ยเยอะสุดเลยรองลงมาซิกรุลลอแล้วก็ที่3ก็คือดุอานะไม่ใช่ตั้งแต่ฟะยัดมาปั๊บดุอาไม่หยุดเลยยาวอยู่กับซุบยังกับมักริบแล้วก็กุรอานอ่านตอนไหนวะอ่านกุรอานอ่านได้ชั่วโมงนึงพักขอดุอา
นะหรือเราตั้งเป้าหมายว่าวันนี้เราวันละยุสนะที่เหลือเราก็ขอดุอาแล้วดุอาเนี่ยพี่น้องครับเราจริงๆเราก็ขอได้ตลอดนั่นแหละแต่มันจะมีช่วงที่มันมุสตะยับอยู่เขาเรียกว่ามุสตะยับซ้อนมุสตะยับคืออะไรมุสตะยับซ้อนมุสตะยับคือความพิเศษมารวมกันในเวลาเดียวกันเช่นฉันเคยบอกแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจารย์ดุอาให้ลูกฉันหน่อยแล้วบอกว่าฉันก็ขอได้นะแต่มะรู้ไหมมะนี่แหละอัลลอฮ์ให้พิเศษสำหรับมะเพราะดุอาของพ่อแม่นี่มุสตะยับมะดุอาเลยมะบวชไหมมะบวช ด้วยมะบวชช่วงระหว่างอาซานกับอีกอมะนั่นแหละมะขอเยอะๆเลย3เด้งเลย1ดุอาของพ่อแม่2มะถือศีลอดนะก็คือตอนไหนตอนหลังซุบโบหลังละหมาดซุฮรีละหมาดอัสรีช่วงระหว่างอาซานกับอีกอมะแล้วก็ในสถานะที่เป็นแม่เนี่ยขอเลยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงพิเศษเพราะว่า3มุสตะยับมารวมกันแล้วถ้าเกิดฝนตกอีกต่างหากโอ้โหได้อีกเห็นไหมมันก็จะคือสภาพที่มารวมกันทำให้ดุอามันมีความมุสตะยับมากขึ้นถูกตอบรับมากขึ้นคราวนี้พอเราเรียงลำดับได้และกุรอานมาอันดับแรกนะรองลงมาก็ซิกรุลลอฮ์อันที่3ก็คือการขอดุอานะครับแต่ไม่ใช่ว่าพี่น้องให้ทิ้งดุอานะผมก็ให้ขอนะแต่เรียงลำดับความสำคัญก่อนประการต่อมาครับพอเรือรอมฎอนมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พิเศษเลยก็คือประตูอันนี้เขาเรียกอะไรนะปฏิกิริยาของเล้งนะมันตีขึ้นแล้ว อันนี้ไม่ใช่ อ๋อไม่คนละเรื่องพอดีจะแปลปั๊บแล้วมันขึ้นมาขออนุญาตก่อนว่าไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เมื่อกี้พึ่งทานเล้งไปแล้วก็มันตีขึ้นเอาต้องเอาข้อเหนียวตบข้อเหนียวตบปั๊บลงนะเมื่อเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์มีบัญชาพี่น้องอัลลอฮ์สั่งเลยประตูสวรรค์เปิดนะแปลว่าประตูสวรรค์เปิดโอกาสในการทำความดีทั้งหลายมาแล้วพิเศษใช่ไหมเพราะประตูสวรรค์เนี่ยเปิดรับใครอ่ะคนดีใช่ไหมเอาให้เต็มที่เลยแล้วก็ประตูนรกปิดตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการทำความชั่วต่างๆเนี่ยมันจะถูกลดลงไปคือพูดง่ายๆว่าเราทิ้งได้ง่ายขึ้นก็ไม่ต้องอะไรมากขออนุญาตพูดด้วยความรักคนที่ติดบุหรี่ขอมาฟจริงๆถ้าลองไปดูดกลางวันก็เรียบร้อยใช่ไหมล่ะลองถือดูดกลางวันดิก็เสียบวชเห็นไหมพอรอมฎอนมาดูดไม่ได้แล้วกลางวันเลิกดูดเฉยเลยกลางวันโอกาสทำผิดเริ่มเลยเริ่มทำยากขึ้นนะเห็นไหมเริ่มทำยากขึ้นเมื่อก่อนเคยไปยืนอยู่หน้าแผงหวยกำลังเลือกตัวเลขไงเลือกสบายเลยพอบวชมาปั๊บเฮ้ยเดี๋ยวตัวอิหม่ำดูหลบเลยแล้วบางคนมีนะไอ้ประเภทบอกว่าอ๋ออย่าเพิ่งมาขายตอนนี้เดี๋ยวแก้บวชแล้วค่อยมาขายอันนี้ไม่เอานะอะไรที่มันฮารอมเนี่ยมันฮารอมทั้งในรอมฎอนและทั้งตอนบวชและไม่บวชคราวนี้ประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดหะดีษเนี่ยก็คืออีดากะนะอัวลุลไลละตินมินชะฮ์รีรอมฎอนตั้งแต่คืนแรกของเดือนรอมฎอนทำไมหะดีษนี้เริ่มคืนล่ะกลางคืนมากลางวันอิสลามเราเนี่ยนับกลางคืนก่อนกลางวันนะค่ำวันศุกร์ก็คือวันพฤหัสค่ำลงก็คือค่ำวันศุกร์คืนแรกของรอมฎอนหลายๆคนพลาดเนาะคืนแรกยังไม่ได้ละหมาดตะเราะวีห์ไม่รู้สาเหตุอะไรนะเราต้องรู้เพราะคืนแรกมาปุ๊บละหมาดตะเราะวีห์เลยพลาดคืนแรกคืนแรกก็สำคัญนะเพราะว่าคืนแรกนี่เข้านับละอิดากะนะอาวุไลละตินมินชะฮ์รอมฎอนคืนแรกของรอมฎอนเนี่ยซุฟฟิดัตชะยาตีนมารอดาตุมารอดาตุจินชัยฏอนเนี่ย
จะถูกพันธนาการและก็รวมถึงยินที่เกเรด้วยคือชัยตอนนะพี่น้องนะมันก็คือมาจากยินนั่นแหละชัยตอนมันก็มาจากยินแหละแต่ชัยตอนเนี่ยอันนี้คือไม่มีโอกาสแล้วในการที่จะเตาบัดตัวไม่มีอิบลิสเนี่ยหมดโอกาสแต่ยินเกเรก็เหมือนกับมุสลิมเนี่ยมุสลิมที่ไหนที่ทำชั่วเนี่ยมีโอกาสที่อะไรกลับเนื้อกลับตัวได้นะแต่ถ้าเป็นถ้าถึงขั้นเป็นชัยตอนนี่จบแล้วอันนี้คือเป็นศัตรูเลยเป็นศัตรูกับอะไรกับลูกหลานอาดัมเลยหาพวกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชัยฏอนถูกพันธนาการและก็รวมถึงยินที่มันเกะกะเกเรด้วยวะกุลลิกอตอบวาบุนนาร์ฟะลัมยุฟตะห์มินฮาบาบุนประตูนรกก็จะถูกปิดทุกบานเลยประตูสวรรค์ก็จะถูกเปิดออกทั้งหมดและก็มีผู้ที่เรียกอยู่นาดีมูนาดินยาบากีอัลเคร์จะมีผู้ที่เรียกว่าโอ้ผู้แสวงหาความดีจงรีบกอบโกยเถิดกอบโกยอักบิลทำให้มากที่สุดทำให้เยอะที่สุดทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมีความสามารถวายาบากียันชารีอักศิษย์โอ้คนที่ทำความชั่วอยู่จงยับยั้งเถิดเลิกเถิดวะลิลลาฮิอุตากอมินันนาร์อัลลอฮ์จะปลดปล่อยชาวนรกให้เป็นไทยซาลิกะกุลลูไลและตินในทุกค่ำคืนของเดือนรอมฎอนอันนี้เปรียบเสมือนนักโทษนะพี่น้องคือถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำความดีเนี่ยเราก็โดนลงโทษบางคนมีด้วยเหรออาจารย์อยู่เฉยๆจะได้ลงโทษนึกออกไหมถ้าเราอยู่เฉยไม่ทำอะไรเลยก็เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเขาลอยตรงกระดานละมงละหมาดก็นั่งทำเป็นอมไม่ไปเรื่อยไม่ทำอะไรเลยบวชก็ไม่บวชอยู่เฉยจริงๆคนเรียบร้อยเขาเด็กคนเรียบร้อยไม่ทำอะไรเลยไม่ยุไม่ธุระกับใครอ่ะแต่ฉันก็ไม่ทำอะไรกับใครไม่ทำอะไรก็ต่อรอดด้วยมันมีเดี๋ยวนี้มีคำจำกัดความเยอะนะหล่อลูกฉันเนี่ยเป็นคนดีมันไม่เคยไปทะเลาะกับใครหรอกแต่มันเสียอย่างเดียวมันไม่ละหมาดนั่นแหละเสียเรื่องใหญ่เลยแหละแต่มันไม่ธุระกับใครนี่ดูดิเรียนกับเกรด4หมดมารยาทดีพูดจ๊ะจ๋าทุกคำมันเสียอย่างเดียวมันไม่ละหมาดนั่นน่ะเรื่องใหญ่เลยแหละเสียทั้งหมดแล้วไม่ละหมาดเสียหมดแล้วนะคราวนี้พี่น้องถ้าอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็เหมือนกับนักโทษแต่ถ้าเกิดอักบินทำความดีเยอะมันเปรียบเสมือนกับเอาตัวเราเนี่ยไถ่ออกมาจากนรกเพราะคนอยู่เฉยๆเนี่ยตกนรกนะคืออะไรไม่ละมงไม่ละหมาดไม่บวชไม่เอาเนี่ยตกนรกแต่ถ้าไปละหมาดไปถือศีลอดไปทำความดีขยันสู่การความดีต้องแอคทีฟกระตือรือร้นกระปี้กระเป๋าขยันขันแข็งในการทำความดีนั่นแหละคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากนรกซึ่งการอุตากอมินัดนาร์เนี่ยในดุนยาก็คือเดือนรอมฎอนแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือวันอารอฟะอารอฟะก็ยังมีฮะดิษบอกว่าเป็นวันที่อัลลอฮ์ปลดปล่อยคนออกจากนรกมากที่สุดคือวันอารอฟะเดือนที่อัลลอฮ์ปลดปล่อยคนออกจากนรกมากที่สุดคือเดือนรอมฎอนทุกคืนเลยและจะไปถ้าบางคนบอกอาจารย์ถ้าเขาไม่ปลดปล่อยล่ะไม่ปลดปล่อยตัวเองไม่ทำความดีแม้ใดเลยก็ไปรออีกทีหนึ่งวันเข้านรกไปแล้ววันนั้นเข้านรกไปแล้วปั๊บตกโดนพิพากษาตกนรก1วันก็ตกไปฟังแบบนี้โอ้โหวันเดียวเองกานามิกอดารูฮูคอมซีนอันฟัสนะ 50,000 ปีจ้ะ 50,000 ปีในโลกดุนยาบางยีเอ้ยแค่เอานิ้วโป้งลนไฟแป๊บเดียวก็พองแล้วลนสักให้ได้สักนาทีนึงเนี่ยพองแล้วนี่จะไปอยู่ในรก 50,000 ปีวันเดียวนานสิ 50,000 ปีอ่ะแต่วันนึงไงวันนึงในวันกิยามะห์เท่ากับดุนยา 50,000 ปีตกนรกไป 50,000 ปีพอครบ 50,000 ปีก็ถูกปลดปล่อยออกมาในสภาพที่เป็นเมล็ดนะเผาจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยเผาจนกระทั่งกลายเป็นเมล็ดก้นกบเนี่ยแหละเหลือจะเหมือนที่เขาเผากันเนี่ยนะก็จะเหลือเศษกระดูกอเมริกาก็ให้ไป
เป็นแม่น้ำในแม่น้ำจะมีแม่น้ำที่ไหลเข้าสวรรค์ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมากลายเป็นเนื้อหนังมังสาพอฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงหน้าผากว่าอุตตะกอมินัรเราะห์มานถูกปลดปล่อยมาด้วยกับอัลเลาะห์แล้วก็ไปอยู่กับคนชาวสวรรค์นี่ก็เข้าไปแต่เราจะมีสลักเอาไว้ว่านอชอ เป็นนอชอถ้าเป็นสมัยนี้ก็ผ่านเลยผ่านคุกมาแล้วจะเป็นนักโทษแต่ดีใจนะทำไมดีใจล่ะก็ไปโดนมา 50,000 ปีอ่ะเผาแล้วเผาอีกอยู่ 50,000 ปีตอนนี้เข้าสวรรค์แล้วพ้นโทษแล้วอุตตะกอพ้นโทษแล้วจะรอตอนไหนจะรอตอนวันกิยามะห์ตอนนู้นหรือจะเอาที่นี่เลยเอาดุนยานี่แหละก็ขมักขม้นในการทำคุณงามความดีแต่ดุนยานี่เลยพี่น้องเท่ากับเราปลดปล่อยตัวเองละนะให้พ้นจากนรกนี่นะอย่าไปรอตอนนู้นนะรอตอนนู้นอันตรายมากพี่น้อง 50,000 ปีอันนี้แค่วันเดียวนะถ้าตัดสินสักสัปดาห์นึงกับคุณเข้าไปแล้วพี่น้องมันน้อยไหมล่ะ 50,000 ปีเนี่ยฉันทุนนึกถึง 50,000 ปีฉันนึกถึงพวกอะไรนะพวกไดโนเสาร์อะสมัยกี่ปี 50,000 ปีเนี่ยพวกแมมมอธหรือเปล่าใช่มั้ยอุ๊ยนานมากอ่ะต่อมาข้อที่3ฉันก็พูดเพลินแต่พอแล้วนะจบละพอดีใกล้บ้านนี่อ่ะข้อที่3นะอ่ะเดือนรอมฎอนที่เราต้องรอคอยเพราะว่าจะมีเฉพาะเดือนรอมฎอนก็คือค่ำคืนที่อามันอิบาดะห์เนี่ยจะประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนก็คือไลลาตุลกอดัรวิธีการที่ให้เราได้เจอไลลาตุลกอดัรอย่างแน่นอนเลยทำทุกคืนแน่ท่านยีรู้ทำทุกคืนถ้าทำทุกคืนถ้าเราละหมาดตะเวียทุกคืนตั้งแต่คืนแรกจนกระทั่งถึงคืนสุดท้ายคนบอกอาจารย์ฉันได้ฟังมามัน10คืนสุดท้ายนี่ถูกพี่น้องทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่บอก10คืนแต่มีบางทัศนะก็บอกว่าเป็นไปได้ทุกคืนเหมือนกันอันนี้เผื่อไว้เราก็เผื่อไว้เถอะเพราะฟังแบบนี้พวกขี้เกียจก็20คืนแรกกูนอนอยู่บ้านสิฟังอย่างนี้ ใช่ไหมเนี่ยฉันเบื่อพวกเนี้ยคือรู้เยอะพอรู้เยอะปั๊บเฮ้ย10คืนแรกยังกินชาก่อนเว้ยชาบางเบียอร่อยไม่ไปละหมาดตอระวงตอระเวียพอ10คืนเป็นไงอาจารย์เขาแปลว่าคืนขี้ว่ะ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วลดอีกแล้วตอนแรกจะเอา10คืนใช่ไหมพอถึงเวลาหน้างานอาจารย์เขาแปลว่าคืนขี้เว้ยพอคืนขี้ปั๊บเฮ้ยได้ยินว่ามีเครื่องข้าม27ว่ะเหลือคืนสุดเดียวสุดท้ายเหลือคืนเดียวเห็นไหมไอ้พวกรู้เยอะรู้เยอะแบบนี้ก็ได้ว่ารู้ไม่ดีนะถ้ารู้เยอะต้องทำอะไรทำให้ครบเลยตั้งแต่คืนแรกนะต่อมาครับ5เป็นห่วงเวลาที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับการขอดุอาจากผู้ที่ขอต่อพระองค์นะอินนัลลอฮิฟีกุลลียอมินไลละตินอุตะกอมินันนัสเนี่ยหะดีษนี้เริ่มต้นก็คือในทุกๆคืนทุกๆวันของเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีการปลดปล่อยชาวนรกนะและก็ในทุกๆวันของทุกคืนเนี่ยจะมีดุอามีช่วงที่ดุอาเนี่ยเป็นดุอามุสตะยับยะอ์นีฟิดรอมฎอนเฉพาะเดือนรอมฎอนนะว่าอินนัลิกุลลิมุสลิมและแท้จริงสำหรับมุสลิมทุกคนเนี่ยฟีกุลเลียวมินวะไลละตินและในทุกวันและทุกกลางคืนเนี่ยนะทุกกลางวันและทุกกลางคืนเนี่ยดะวะตันยะดะอูบิฮาฟัสฟะยุสตะจาบูละฮูจะมีดุอาประการหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งของมุสลิมที่เขาขอแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับนะแล้วก็ประการที่ห้าเรื่องของความดีใจในช่วงเดือนรอมฎอนที่คนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาจะมีความดีใจโดยเฉพาะวันที่เขานั้นกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกฟัรฮะตานฟัรฮะตานดีใจแรกก็คือตอนแก้บวชนะส่วนข้อที่ครั้งที่สองก็คือวันลีกออีร็อบบีฮีวันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์และในปิดท้ายของอะดีษบทนี้ก็คือว่ากลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดเนี่ยรีฮุนมิสกจะมีกลิ่นหอมณที่อัลลอฮ์อินดัลลอฮ์วงเล็บนะอินดัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์เพราะพอเราเข้าใจหะดีษบทนี้ปั๊บเนี่ยเป็นที่มาของว่าเฮ้ยพอเข้ารอมฎอนเนี่ยมึงเก็บแปรงสีฟันเลยไอ้พวกน้ำยาบ่งปวดบนปานมึงเก็บให้หมดนะเพราะอะไรกูต้องการชำระเชียง
เรียบร้อยฟูอาร์ตไปทำงานเนี่ยโชยไปเพื่อนเพื่อนบอกโอ้บ้านขาดแคลนยาสีฟันเหรอไม่ใช่นะพูดถึงตรงเนี้ยที่ผมดูคำอธิบายเนี่ยเขาบอกว่างี้คือปากของคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้กินอาหารโอกาสจะมีกลิ่นเยอะเพราะอะไรครับเหมือนกับตอนตื่นนอนเลยเราเนี่ยแปรงฟันก่อนนอนนะบางทีนะเราแปรงฟันก่อนนอนยังสะอาดเลยยังหอมเลยนอนไปสิพอตื่นเช้ามาลองแห่ดูโอ้โหนี่มันกินอะไรไปวะไม่ได้กินอะไรไปเลยทำไมเหม็นน่ะแบคทีเรียที่มันสะสมในปากโดยที่เรานั้นไม่ได้พูดไม่ได้ขยับมันสะสมเช่นเดียวกันพอเราไม่ได้กินอะไรนานๆเนี่ยกลิ่นมันมีคราวนี้วิธีของมันก็คือแปรงฟันก็ช่วยได้ช่วยเฉพาะกลิ่นในปากแต่อีกกลิ่นนึงที่มันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยเขาเรียกกลิ่นลมหายใจที่มันมาจากน้ำย่อยเขาเรียกกลิ่นลมหายใจที่มาจากน้ำย่อยอันเนี้ยเวลาพูดมันจะมีเหมือนมะนาวออกมาด้วยจริงๆคือกลิ่นน้ำย่อยมันจะเปรี้ยวๆคราวนี้เราก็เวลาคุยเนี่ยเราก็พยายามเว้นระยะสักนิดนึงบางยีถอยระยะฉันบ่อยนะชมดเชียงฉันแรงก็คุยกันอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่แปรงฟันก็ช่วยได้แต่มันช่วยเฉพาะแบคทีเรียในปากแต่ตัวกลิ่นจากลมหายใจเนี่ยหรือกลิ่นจากตัวกระเพาะเนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะว่ามันคือน้ำย่อยที่มันออกมาคราวนี้อัลลอฮ์ให้กำลังใจก็คือว่าให้รู้ไว้นะที่อัลลอฮ์มันคือกลิ่นหอมนะแม้ว่ามนุษย์อาจจะมีเย่หน้ามั่งไม่ชอบมั่งเราก็ทำให้สุดความสามารถให้มันไม่มีนั่นแหละแต่เมื่อมันมีด้วยกับกลิ่นน้ำย่อยเนี่ยก็ให้เรารู้ว่านะที่อัลลอฮ์มันคือกลิ่นที่หอมเพราะผมฟังนะจากท่านอาจารย์มุบาขออีชื่อเพราะทำรายการด้วยกันเนี่ยบอกว่ามีคนนึงเนี่ยที่เขาไปทำงานบริษัทดีพี่น้องเขาต้องออกไปพบลูกค้าผูกไทนะเขาบอกว่าเขาไม่ถือศีลอดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปพบลูกค้าแล้วมันมีกลิ่นปากเออแล้วก็บอกเออไอ้ลูกค้ามันนี่นะสงสัยให้ดิสกีมันได้เนาะ มันถึงไม่บวชเออแล้วก็บอกว่ามันยอมทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็ไปเกรงใจลูกค้านะแต่ฉันก็บอกว่าจริงๆนะน้ำยาบ้วนปากเดี๋ยวนี้ช่วยได้อะไรได้แปรงฟันไปดิพอจะเข้าไปคุยก็แปรงฟันก่อนเอาคุยพอสักพักหนึ่งขออนุญาตชั่วโมงกับแปรงฟันต่อผมว่าช่วยได้นะหรือยังฉันก็เว้นระยะห่างสักนิดนึงบอกว่าหรือใส่แมสก์ใช่ไหมใส่แมสก็ได้พอใส่แมสก์มันก็ตลบอยู่ในแมสก์เรานั่นแหละเปลี่ยนแมสก์บ่อยๆน้ำยีนะบางทีไปเอาแมสก์เก่ามาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอออันนี้ประสบการณ์ฉันนี่แหละ6อุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยพิเศษกว่าเดือนไหนๆเพราะว่าฮัจญะตันเอาฮัจญะตันไม่มี2หะดีษได้บอกว่าผลบุญเท่ากับฮัจญ์อีกหะดีษนึงบอกว่าผลบุญเท่ากับฮัจญ์ไม่แปลว่าอะไรพร้อมกับนบีพร้อมกับทําฮัจญ์ฮัจญ์ผลบุญเท่ากับทําฮัจญ์พร้อมนบีถ้าไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนคราวนี้มีคำถามมาปรากฏว่าเขาจัดอุมเราะห์เนี่ยไปกันก่อนมองบีเข้าใจไหมไปก่อนเนี่ยไปกันแล้วพอไปถึงเนี่ยมันทำอุมเราะห์เลยพอทุกคนเข้ามักกะห์นะยกเว้นคนเข้ามาดีนะถ้าเข้ามักกะห์ปั๊บบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่คล้องอุมเราะห์ได้ฉันไม่คล้องเอียรอมได้ไหมและฉันค่อยเข้าเลยนะพอเข้าเดือนรอมฎอนค่อยทำก็เสียดำสิครับเพราะว่าคุณเนียดมาทำอุมรอดแล้วผ่านมีกอดไม่เนียดก็จบเดไม่ได้ไม่งั้นเขาไม่งั้นคนจะให้เนียดบนเครื่องบินเหรอที่ผ่านมีกอดอ่ะพ่อเนียดคุณไปทำอุมรอดแล้วคุณบอกว่าไม่ทำผ่านมีกอดฉันไม่ทำเรียบร้อยไม่ได้นะถ้าผ่านมีกอดแล้วเนียดไปทำต้องทำต้องคลองเอียรอมพอคลองเอียรอมเสร็จปั๊บถ้ามีประจำเดือนหรืออะไรเงี้ยอันนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังตะวับฟัดตะวับภูมิร้อนไม่ได้แสแอได้แต่มันแสแอมต้องอยู่หลังตะวับนี่เงื่อนไขของมันแสแอต้องอยู่หลังตะวับต้องมีตะวับถึงจะแสแอได้อยู่ดีไปแสแอก่อนไม่ตะวับอ่ะไม่ได้แต่ถ้าล้นก็คือการตัดผมประเด็นก็คือว่าพอไปปั๊บไปทำอุมเราะห์เดือนชาบานอยู่บีพอถึงเวลาเข้ารอมฎอนปั๊บทำซ้ำไม่ได้เลยทำครั้งเดียวแล้วจะทำยังไงแล้วฉันจะได้ผลบุญอุมรอดไหมอ่ะก็มีคนมาถามฉันก็บอกว่า
ก็มันมีสองทัศนะทัศนะแรกไปครั้งหนึ่งทำครั้งเดียวเพราะนบีไป3วันของเราไปกี่วัน15วันเนาะอีกทัศนะหนึ่งทำซ้ำได้มีสองทัศนะนะแต่ว่าที่เราบอกที่อะไรนะที่บอกว่าทำครั้งเดียวเนี่ยก็คือแน่นอนแหละว่านบีไปครั้งหนึ่งก็ทำครั้งหนึ่งแต่ในกรณีของท่านหญิงไอชาที่เคยบอกไปแล้วว่านางกลับไปทำอีกรอบหนึ่งแต่ป่าก็อธิบายแหละคราวนี้เวลาจะทำซ้ำเนี่ยคนก็จะไปทำที่ตันนาอีมนั่งรถออกไปที่ตันนาอีมจะมีสุราอยู่เขาเรียกมัสยิดไอชาหรือไปที่ยะรอนนะเป็นบ่อน้ำปกติก็ทำครั้งเดียวนั่นแหละแต่คราวนี้เราอยากจะได้อุมรอรอมฎอนจะทำยังไงบางคนก็บอกว่าอาจารย์มีคนเขาแนะนำมาว่าเราเนียดมาทำอุมรอรอมฎอนในเมื่อเราทำชาบานอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญรอมฎอนฉันบอกขอมีหลักฐานข้อไหนวะทำชาบานแล้วได้รอมฎอนเนี่ยอันนี้หนักเลยนะอันนี้หนักเลยนะพระแปรบอกว่าจะทำชาบานแล้วได้รอมฎอนเนี่ยเพราะว่าอิบาดะห์เนี่ยจะถูกรับในนั้นต้องเป็นตรงกับเวลาด้วยดิอย่างนี้พี่น้องก็บริจาคเดือนนี้เลยได้เดือนรอมฎอนบริจาคเลยผลบุญเดือนรอมฎอนใช่ป่ะไม่ใช่ต้องตรงเวลาด้วยถูกป่ะเออแต่คราวนี้ฉันก็เลยบอกว่าถ้าไปแบบนี้ก็ต้องทำชาบานนั้นแนะนำว่าไปครึ่งหลังเลยไปครึ่งหลังก็คือมันเข้ารอมฎอนแล้วถ้าใครซีเรียสกับการทำครั้งเดียวจบเลยนะถ้าไปเดือนชาบานจะทำอมรอมฎอนยังไงแต่สายที่ก็ทำซ้ำได้ก็สบายเขาดิเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำแล้วชาบานเสร็จเขาก็รอเข้ารอมฎอนเขาก็ทำอีกนะซึ่งตรงเนี้ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นมัสอะลาฟิกซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไปบอกว่าใครถูกใครผิดนะแต่นำเสนอทางด้านวิชาการว่ามันเป็นแบบนี้นะแต่ถามว่าอันไหนดีล่ะก็แน่นอนแหละครับทำครั้งเดียวเนี่ยเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักที่สุดแต่พอเวลามันมีเรื่องรอมฎอนเข้ามานี่จะแก้กันยังไงถ้าคนที่ไปก่อนและไปรออยู่แล้วแล้วคราวนี้ไม่ได้ทำแล้วคราวนี้ละหมาดตะราวีห์และผลบุญของฮัจญ์มาจีเนี่ยจะทำยังไงเออเนี่ยอันนี้เป็นคำถามว่าจะทำยังไงสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าไปถึงก่อนแล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยเพราะผมบอกไปแล้วว่าถ้าเข้ามักกะฮ์แล้วไม่ทำไม่ขอเยรอมเนี่ยเสร็จยกเว้นว่ากรณีไปพักอยู่มะดีนะห์เลยเข้ามะดีนะห์ไปก่อนพอรอมฎอนปั๊บค่อยเดินทางเข้ามักกะฮ์เนี่ยถึงจะได้อะไรได้ฮัจญ์ในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็ไปเลยนะตรงกับเวลาและก็สถานที่นะครับสุดท้ายข้อที่7อัลลอฮ์ทรงให้อภัยนะครับและปลดเปลื้องบาปเมื่อเข้าสู่รอมฎอนเพราะมีหะดีษบทนึงนะอันเนี้ยที่นบีบอกเอาไว้ว่าใครที่เข้าคนที่อยู่ทันรอมฎอนอัดดะรอกะรอมฎอนฟะลัมยุกฟัรละฮูอะบะอะดะฮุลลอฮ์ปรากฏว่าเขาไม่ได้รับการอภัยโทษเลยและอัลเลาะห์ก็ทําให้เขาเนี่ยห่างไกลเนี่ยหรือประสบกับหายนะเนี่ยนะบางสำนวนบอกว่าหายนะเนี่ยแล้วก็นบีก็กล่าวอามีนคือแปลว่าน่ะคือรอมฎอนไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยมันก็แค่เดือนนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอันนี้คือคนที่ประสบกับหายนะข้อที่2คนที่มียอมีมะที่แก่ชราแต่เขาไม่ได้ทำดีกับยอกับมะเลยจนกระทั่งมะตายไปพอตายปั๊บเพิ่งรักมะเริ่มละทำเริ่มหาพิธีละส่งผลบุญให้มะแต่ตอนมะอยู่เนี่ยทะเลาะกันกระจายแย่งมรดกกันมีข่าวเนี่ยคุมหัวไปออกรายการดูป่ะเออเออนั่นแหละอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เออคือถ้ามันเกิดกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันก็ธรรมดานะพอเห็นคุมฮิญาบด้วยอะไรด้วยฉันหมดท่าเลยนะมะป๋ายังมีชีวิตอยู่ทันเราโอเคแหละอาจจะไม่ได้แก่ชราด้วยซ้ำนะแต่มีชีวิตทันยอดทันมะแต่เรากลับไม่ได้รับความดีอะไรเลยจากการที่มีย่อมีมะอยู่ทางกันตรงกันข้ามกับเนรคุณท่านอีกอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบกับหายนะอันสุดท้ายพี่น้องวะมันซูกิรตะอินดะฮูฟะลัมยุซิลลิยุซอลลิขอโทษทียุซอลลิอะลัยกะเวลาที่มีคนกล่าวพระนามนบีแล้วไม่มีการกล่าวศอลาวาตนะคำกล่าวศอลาวาตก็คือศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนี่คือการกล่าวศอลาวาตนบีที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องใส่ทำนองนี่แหละอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนี่แหละหรือศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ใครที่ได้ยินท่านได้ยินนามของท่านนบีท่านรอซูลและไม่ได้กล่าวศอลาวาตคนนั้นก็ถือว่าประสบกับอาบานดะฮุลลออัลเลาะห์จะทำให้เขานั้นห่างไกลจากพระองค์นะหะดีษนี้ก็รายงานมาโดยอิบนุฮัยบานนะครับสุดท้ายนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก็หวังว่าเราจะได้รับผลบุญอย่างเต็มที่นะหรือสมบูรณ์นะครับในเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะมาถึงนะครับแล้วก็ขอให้ เราทำให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดนะตั้งแต่รอมฎอนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคือให้รอมฎอนเนี้ยเป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดและคิดว่าอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเรานะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นทำอามันอย่างเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์